งานเที่ยวทั่วไทยสุดคึกคักนั้นในกรับประชาชนก็ร่วมง,งานอย่างต่อเนื่องมีโปรโมชั่นให้เลือกซือ้อทัวร์ท่องเที่ยวได้ทั้งในและต่างประเทศกับบรรยากาศภายในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกหรือว่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแฟร์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตวันที่สของการจัดงานแล้วครับสุดคึคกคักทีเดียวมีประชาชนจํานวนมากมาเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์ทั้งท่องเที่ยวในและต่างประเทศ ใครที่มองหาตั๋วเครื่องบินเรือสำราญรถเช่าโรงแรมและที่พักหลากหลายสไตล์รวมถึงอุปกรณ์ท่องเที่ยวงานนี้ถือว่าครบครันและก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจุดที่ประชาชนสนใจก็คือบูธประเทศญี่ปุ่นครับมีบริษัททัวร์และเอเจนซี่มากมายมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวรอมทั้งแพ็กเกจในราคาประหยัดเริ่มต้นที่1 0 0 0 0บาทไปจนถึง5 0,000บาทระยะเวลาก็แตกต่างกันออกไปโดยเดินทางได้ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีอย่างที่บูธของจังหวัดโอกินาวะ ของญี่ปุ่นนั้นก็มีการจัดเกมให้ประชาชนร่วมสนุกด้วยการถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวแชร์ไ่าั Facebook หรือว่า IG จะได้รับของที่ระลึกน่ารักนรักจากประเทศญี่ปุ่นปีนี้จัดเป็นปีที่22แล้วครับซึ่งประชาชนให้ความสนใจเพราะว่าราคาถูกมางานเดียวถือว่าคุ้มค่าทั้งคุณภาพและก็ราคาพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานใครสนใจก็มาได้นะครับตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาครับ